ผมเองแล้วก็ของทางมาดามดัชกรแล้วมาถึงแขกของพี่ดิพร้อมนะครับงานนี้เป็นแฮปปี้เบิร์ธเดย์ของพี่ดามเขาซึ่งผมจัดตอบแทนที่พี่ดามมางานผมโดยไม่คิดตังค์เลยสักครั้งเอาเสียน้ำให้บุรีขึ้นยังการจัดคอนเสิร์ตเหมือนกับคนทั่วไปแต่นอกเหนือจากนั้นความเป็นอาชีพบุคคลเหมือนความเป็นไพรเวทนะครับของพี่ดามของเราหลายท่านอาจจะยังไม่ทราบเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเราเปิดงานในพิธีการที่ใหญ่ขึ้นหน่อยนะครับสำหรับการแสดงนะฮะก็คงจะไม่พูดมากนอกเหนือจากนี้ก็ขอกล่าวให้พี่ดามได้พูดคุยรวมถึงเพื่อนๆของพี่ดามได้พูดถึงความรู้สึกในวันนี้กับการจัดงานผมก็ตั้งใจทำหน้าที่แล้วนะครับเชิญพี่ดามครับครับขอบคุณครับเฮ้ยขบวนต้องพูดยังไงนะเอาลองเอาเทสขบวนหน่อยขอเสียงขบวนหน่อยหมู่บ้านสุขสันต์สิไม่ว่าจะเป็นเฮียเจียวและเฮียกิมเฮียตีเชิญครับเชิญด้วยเชิญนะครับขอบคุณพี่ดังครับรู้สึกดีใจครับวันนี้เป็นวันเกิดของผมแล้วก็พวกพี่น้องชาวคาร์บอยเนี่ยมากันเต็มเพียบทุกจังหวัดนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้เรามีคาร์บอยใหม่ๆหนึ่งคนก็คือคุณพระเอกนาคภูวนัยโอ้โหท่านนำเพลงเก่าขอเสียงพี่นาคหน่อยครับครับดีใจนะฮะไหนตัวใครยังหนุ่มอยู่ค่ะยังหนุ่มอยู่ค่ะยังหนุ่มอยู่ค่ะต้องขอประทานโทษครับเพราะยังไงครับพวกไฟแรงเป็นอย่างนี้แหละไฟยังแรงอยู่ครับที่ไหนปั๊บมันก็จะช็อตอย่างเงี้ยตามเมื่อกี้ดาก็เอากาแฟมาให้ทวดก็เหมือนเป็นหวัดนิดหน่อยก็กับประธานนั่นแหละครับส่วนผมเนี่ยผมอาจจะทานอีกปีหน้าก็ได้เพราะตอนนี้ถ้าผมประธานแล้วจะยุ่งครับต้องขอต้องกราบขอบคุณบรรดาท่านพ่อพี่น้องที่เคารพรักนะครับที่มาเป็นเกียร์ช่างสูงสำหรับดามเดอะสตอร์นี่เพราะดามเดอะสตอร์นี่จะเจอกับผมในภาพยนตร์และต่อยกันแทบทุกเรื่อง วันนี้ก็เดี๋ยวเจ็ดที่แล้วนี่จะขอบอกต่อยข้างนอกหน่อย เพราะหลังจากที่ต่อยในภาพยนตร์แล้วมันยังไม่สะใจต่อยแล้วแก่ๆอีกทีนึง อยากดูไหมครับอยากดูไหมครับเอาละครับก็นาคภูวนัยก็เคยแสดงภาพยนตร์กันมาหลายเรื่องนะครับขนาดถึงต่อยกันบู๊กันจากหลังคาต่อยลงมาลงข้างล่างอุบัติเหตุนาคภูวนัยนี่ซี่โครงหักไป2ซี่ของหัวไหล่อ่ะเข้าโรงพยาบาลเลยนะครับแต่นั่นคือใจสู้หรือเอาลูกผู้ชายนะครับต่อไปนี้ก็มีอีกท่านหนึ่งก็คือคุณอัศวินรัตนประชาเดี๋ยวจะมาร้องเพลงด้วยนะครับขอเชิญครับครับสวัสดีครับท่านพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับดามดัชกรนี่เป็นเพื่อนรักกันมาตั้งแต่เล่นหนังใหม่ๆนะครับเมื่อปี14พวกเรามาเล่นหนังกันรุ่นเดียวกัน16แล้วก็เที่ยวด้วยกันมานะครับแล้วหลังจากนั้นพองานมากขึ้นต่างคนก็ต่างไปนะครับนั้นไม่ว่านานเท่าไรเราก็ยังเป็นเพื่อนที่รักกันไม่ว่าคุณนาคภูวนัยคุณดามดัชกรคุณสุริยาจินดาพันธ์แล้วก็นี่นะครับเพื่อนรักกันนะครับวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของเพื่อนผมและเพื่อนๆทุกคนก็ขออวยพรให้ดาวดวงกรมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับและขอให้รวยตอนแก่ๆครับตอนหนุ่มไม่รวยขอให้รวยตอนแก่ๆดีไหมเพื่อนดี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 ครับก็อย่าลืมกันแล้วกันนะกาแฟกาแฟสำคัญมากกาแฟถ้าใครรู้สึกว่าแต่ปีไม่ค่อยดังลองมาปรึกษาคุณนามได้รับรองแกบอกเดินผ่านปีกระจายแกบอกนั้นนะขอบคุณครับต่อไปก็ขอเชิญคุณสุริยาชินพันธ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ชุนครับสวัสดีนะครับขอเสียงหน่อยเดี๋ยวจะมาร้องเพลงสวัสดีครับพี่ดาวครับท่านสามัญเกิดครับครับครับขอทุ่มตุ้มครับนี่ว่าวูบกันมาตั้งแต่รุ่นนะครับสุดยอดนะชื่อที่คนรักด้วยนะครับสวัสดีพี่ผมรักกันครับเป็นสิทธิ์ชาลีอิทธิรกิจนะครับในเรื่องสนนะครับก็มีเรื่องดามโดมคมรัก
สุริยานะครับมีน้องน้องเล็กติดตามไอ้คนนี่คือครบสมัยนั้นเป็นพระเอกวัยรุ่นนะเป็นรุ่นใหญ่นะก็ถือว่าติดตามกันมาอีกคนดานโดนคมรักนะก็ครับสุริยาสมัยนั้นก็เป็นภาพยนตร์บู๊ครับบู๊กันแบบไม่มีตัวสแตนด์อินหรือว่าสแตนด์ไม่มีนะฮะไม่มีครับ3วัน3คืน5วัน5คืนครับเล่นกันได้แบบจริงๆเลยเพียงแต่ว่าเราเตะต่อยก็เล่นแบบสเต็มเพียงแต่ว่าต่อยหน้าไม่โดนนะฮะนะแล้วต่อยอย่างนี้นะฮะโอ้สาธิตไปเลยเนี่ยนี่หน้าแหละคุณดามตะกอนเพื่อนเราไปซะก่อนเป็นดาวร้ายโดนเตะโดนถีบโดนต่อยจนช้ำนายตายเลยไปละลักอนิชาใช่ไหมไปละอาโชคดีครับสุขสันต์วันเกิดขอพี่ดานดวงสุขภาพแข็งแรงและเป็นขวัญใจของพี่น้องแล้วก็เป็นคนที่รักของในวงการเข้าไปพวกเราครับขอบคุณครับเอาคุณทอมดันดีต่อไปน้องใหม่ล่าสุดนั่นแหละครับสวัสดีครับทุกคนครับก็จริงๆผมก็เป็นดารารุ่นหลังสุดนะครับช่วงเล่นกับอดามก็ต้องยอมรับว่าอดามขี่ม้าเก่งมากช่วงใส่เอวสุดยอดครับผมไม่เคยใครฝีมือขนาดนี้ครับมือจับบางเหียนคู่นะครับไปเฉพาะเอวครับปับมือนิ่งมากครับยิงปืนมาหลังม้าสุดยอดตั้งการเล่นหนังมาก็มาเจอพี่ดำนะครับที่เป็นคู่ประกบที่มันที่สุดในเรื่องของชกเสือดำชกเสือดำผมเล่นเป็นแม่ทัพของหุ่นข้าศึก3ชื่อจางสุฉันนะครับเป็นขุนพลยาเสพติดครับเป็นเจ้าพ่อยาเสพติดโอเคอ่ะทีนี้มาอธิบายนิดนึงว่าผมเจอตัวยามามากมายและได้ชิมตัวยามาก็เยอะเพราะผมเองก็นามสกุลดันดีอยู่แล้วทีนี้พี่ดำจะต้องรับผิดชอบทายาทพี่ดำทันดีเลยครับเพราะยางพี่ดำสุดยอดครับไม่ยางเลยนะกาแฟดื่มปั๊บเดี๋ยวปังปุ๊บใช่ไหมตอบต่อชัดเจนเลยดื่มปั๊บปังปุ๊บปั๊บอย่าเพิ่งบอกนะเป็นไงครับมีรายการดีๆครับเอาอย่างนี้ดีกว่าครับไม่เสียเวลาครับวันนี้จะเปิดตัวพระเอกใหม่จริงเหรอซึ่งเป็นทายาทของทอมดันดีนะครับก็ขอเชิญเลยดันนายดันดีอยู่ไหนครับดันนายครับอยู่ไหนครับดันนายซิทูเพลย์นะครับพี่เบียร์อีซี่พูดภาษาไทยยังไม่พูดได้นิดหน่อยภาษาฝรั่งเศสทายาททำไมครับเล็กคนเล็กครับนี่ทายาทที่จะเป็นพระเอกคนต่อไปครับเป็นลูกหลานของพี่ดำดันดีนะครับเมื่อมีการสร้างภาพยนตร์ขึ้นมาครับดันนายเบียร์อีซี่แปลว่าดันนายมาที่นี่นะครับสวัสดีครับหน้าตาพอจิ้มลิ้มนะครับเอาไปวัดไปวาได้นะครับเป็นลูกคนแรกครับกับเมียคนที่58ครับสูงยาวเขาดีตอนนี้เป็นนักฟุตบอลให้กับทีมไทยอยู่ครับแล้วก็กำลังหาที่ที่รับผิดชอบครับถามความรู้สึกของโอติกำลังดูลักษณะอย่างนี้ครับไปได้ไหมครับถ้าจะเป็นพระเอกได้ครับถ้าได้ขอเสียงปรบมือหน่อยครับขอเสียงปรบมือครับแน่นอนเนี่ยครับอย่าเพิ่งมีเมียนะไหนนะอย่าเพิ่งเอาเมียนะดื่มกาแฟอาเขาก่อนนะลูกนะ Everybody said that you are the hero in the future sure โอเคครับแม็กซี่บุกุก็ขอให้พี่ดามนะครับมีเงินเต็มกระเป๋าดำน้ำที่เต็มฟังมีชีวิตที่เปล่งปลั่งดังพัฒนาที่เต็มดวงชีวิตช่วงชาตวานตั้งแต่นมยันแก่ยันสุดๆชีวิตตลอดไปดังพระที่ขึ้นยามเช้าขออายุอนุสุขขังพลังพี่ดำจงมั่นคงเป็นที่รักของพี่น้องทุกคนตลอดไปขอบคุณมากครับคุณกิติดาสกรครับมีน้องชายครับสวัสดีครับทุกท่านเลยครับสวัสดีครับก็ผู้เฒ่าตามพี่ดามาติดๆเหมือนกันพี่ดา67ผม62แล้วแต่ว่าความเป็นขบอยยังมีอยู่นะครับฉะนั้นพวกเราขบอยยัน80ไปเลยอย่าไปยืดเลยนะครับเพราะว่าเวลานี้เราใกล้ที่จะเลือกนายกสมาคมขบอยแล้วเร็วๆนี้นะครับอันนี้จากคุณชุนเนี่ยก็มาคุยกันนะครับเขามีนายกทุกนายกแล้วนายกขบอยยังไม่มีนะครับเดี๋ยวคุณชุนก็จัดการในการครับคืนวันนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขครับดื่มให้เต็มที่ฟังดนตรีเดี๋ยวสักครู่พวกผมหลายคนยังไม่กลับนะครับจะขึ้นมาโชว์เพลงวันนี้ในสไตล์กันทรีมกันนะขอบคุณมากครับได้ใครครับ
เดี๋ยวตอนนี้รอเค้กนิดนึงนะครับรอเค้กกับอาจารย์มณิชต่อเลยครับอาจารย์มณิชอวยพรมาพี่ดาวนิดนึงนะครับเพราะเรารอเค้กนี่ดีกว่าคุณปั่นดีกว่าป่ะคุณปั่นนิดนึงอันนี้ดีไซเนอร์นะครับระดับต้นๆของเมืองไทยครับอย่าเพิ่งลงนะครับเดี๋ยวท่านสุเกตอย่าเพิ่งลงนะครับเพราะว่ายังเป่าเค้กกันนะครับเจอกับสวัสดีนะพี่น้องชาวคาร์บอยผมก็เป็นน้องใหม่ชาวคาร์บอยวันนี้ก็มีโอกาสมาเจอบรรดาพี่ๆทั้งหลายเนี่ยก็ขอฝากตัวไว้เอาไว้คุณจะอยู่สมาคมคาร์บอยสำหรับพี่ดามดัสกรนี่โอ้โหประเภทก่อนดูหนังปั๊บเล่นหนังโบนเนี่ยความมันสะใจเนี่ยพี่ดามเล่นโหดเล่นสดเล่นมันไอฉากที่ผมชอบแล้วป่ะฉากบ้านนั่นเองฉากบ้านโอ้ใช่นะครับก็การแสดงก็คือการแสดงต้องเล่นให้เต็มที่ต้องเรียกว่าใส่ชีวิตใส่วิญญาณชีวิตจิตใจให้เต็มที่กับงานนั้นครับผมในแรกผมก็เป็นแฟนเป็นแฟนของพี่ดาเป็นแฟนพี่นาภูวนัยเป็นแฟนของพี่สุริยาชินภัณฑ์เป็นแฟนทุกคนเนี่ยวันนี้ก็โอเคแบบว่าก็ยินดีมีความสุขกับพี่น้องทั้งหลายด้วยได้มีโอกาสมาร่วมชุมนุมในชมรมคาร์บอยวันนี้แล้ววันนี้ก็เป็นวันเกิดของพี่ดามดัสกรผมเองเนี่ยนะที่เป็นแฟนข้าตัวแทนกันนะตัวแทนแบบว่าแฟนพี่ดามทั่วทั้งประเทศนะก็ขอรัตนาสิ่งที่คนที่แฟนทั่วประเทศเลยมารวมตรงนี้นะฮะและขอให้พี่ดามต้องมีความสุขความเจริญทั้งแข็งทั้งแรงนะฮะเป็นร่มโพร่มใสนะฮะของน้องๆเป็นข้าราชการเป็นไอดอลของน้องๆในชาวคาร์บอยเนี่ยตลอดกาลและตลอดไปนะครับสวัสดีครับแล้วก็นิดนึงประชาสัมพันธ์เรื่องกาแฟเขาเรียกว่าเบิร์ดเมาท์เทนหมายถึงว่าหมายว่าถ้าเบิร์ดนะเมาท์เทนนกเขาโอ้นกเขานกปลาแน่ง่ายแล้วกันนกเขานะคือแบบความฟางแข็งแรงเหมือนชื่นเขาดังนั้นถ้าใครที่ไม่แข็งไม่แรงเนี่ยมาเดี๋ยวมาปรึกษาพี่ดามได้นะเบิร์ดเมาท์เทนช่วยไปได้ครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอเชิญจันทร์มณิชครับอวยพรให้ดร.อาหวังครับแล้วครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับดังแล้วก็จากสุโขทัยเลยนะวันนี้ก็ผมก็ตั้งใจจะสุโขทัยพร้อมทีมงานนะครับขบวนสุโขทัยนะครับมาก็แสดงความยินดีในวันเกิดของพี่ดามนะครับก็เป็นแฟนตั้งแต่เด็กมาแล้วในวันนี้ก็ขอพูดสั้นๆ3คำกันนะพี่นะขอให้พี่แข็งใหญ่และก็ยาวนะพี่นะครับผมแข็งก็คือให้พี่ดามแข็งแรงกับพวกเราไปเสมอนะครับให้ดูหนุ่มนี้ตลอดไปนะครับแล้วก็ขอให้เป็นใหญ่เป็นโตจนถึงเป็นนายกเลยนะพี่นะโอ้โหนายกสมาคมคาร์บอยแล้วก็ยาวนี่คืออายุยืนยาวต่อปีนะท่านเนี่ยเอาอีก 20,000 วันก็พอนะพี่นะพอมันขอแค่นี้แล้วครับพี่ขอบคุณมากครับขอบคุณครับอีกครับค่ะลำดับต่อไปขอเชิญคุณเล็กคาร์บอยนายคาร์บอยเชิญนะคนนี้ลูกสาวสวยมาใกล้ๆหน่อยนี่บัดดี้กันนะฮะบัดดี้มากครับนะวันนี้มาเนื่องในงานให้วันเกิดของคุณดามดัสกรนะจริงๆคุณดามดัสกรสมัยผมเด็กๆเนี่ยเป็นไอดอลในหัวใจของผมเลยนะครับแสดงว่าใจแสดงว่าใจมันอยากจะเป็นโจรเนี่ยเป็นโจรเนี่ยโอเคผมชอบนะฮะเมื่อไรเป็นพระเอกเนี่ยผมไม่ดูหรอกครับเพราะบทบาทไม่ได้นะวันนี้ก็ยังรักษาสุขภาพและรักษาความแข็งแรงเหมือนเดิมผมคิดว่าคุณดันตะกอนคงมียาดีอย่างที่บอกแหละผมคิดว่าผมคงใช้บริการในตรงนี้ด้วยปรึกษาสิ่งต่างเหล่านี้นะครับผมเองเนี่ยในนามประธานชุมนุมกระบอยนะตองแพรงานในชุมทุกครั้งผมก็ต้องมาเพื่อเรื่องสงสารกันนะให้กำลังใจต่อกันจริงนะวันหนึ่งถ้าเกิดว่ามีการเลือกตั้งกันขึ้นมาให้มีนายกสมาคมกระบอยขึ้นมาเป็นเรื่องที่น่าดีดีนะครับพวกเราได้ก่อตั้งเป็นกลุ่มเป็นก้อนขึ้นมาขอคุณนิดนึงนะถ้าผมสร้างหนังเกี่ยวกับหนังกระบอยเนี่ยคุณต้องเป็นตัวแสดงตัวหนึ่งนะครับขอบคุณมากครับฝากไว้ด้วยครับผมนะครับอันนี้เรียกมาถูกสเปคอันนี้ขอเสียงมือให้คุณเล็กนะครับทุกคนเป็นพยานนะครับเรื่องของการจัดตั้งร่วมกันอยู่บนเจ้ากันนะครับเรื่องของการจัดตั้งสมาคมใช่ไหมพี่ดามคาร์บอยอินเดียนแห่งประเทศไทยก็หวังให้เป็นพี่ดามเป็นนายกนะครับจริงๆแล้วไม่มีใครเหมาะสมเท่านี้ผมเองจะเป็นเบื้องหลังช่วยกันนะคนนะผมว่าจะช่วยกันครับอันนี้ทุกท่านที่เชิญขึ้นมานะครับในค่ำคืนนี้ยินดีที่จะเป็นผู้ร่วมเดินทางของกลุ่มคาร์บอยของเมืองไทยนะครับถ้ายินดีทุกท่านครับขอยกมือครับมติเป็นเอกฉันท์นะฮะพี่ดามอภิพี่ทอม
เป็นหัวหน้าเผ่านะขอเสียงหัวหน้าเผ่าหน่อยพี่ดามันจะควบไอ้พี่ดามันจะควบอย่างเดียวเลยควบฝรั่งมันว่าเล่นเล่นคนเนี้ยผมรอเทียนนะเทียนที่จะจุดเค้กได้สั่งไว้อ้าวเชิญเทียนมันเกิดเค้กมันเกิดนะครับเค้กด้วยนะคะเดี๋ยวขอโต๊ะตั้งด้วยนะคะด้านหน้านะคะมีโต๊ะตัวเล็กๆมาตัวหนึ่งนะคะแล้วก็วางเค้กนะคะเทียนเรียบร้อยนะคะก็เดี๋ยวยังไงนะคะทุกผู้ใหญ่ที่อยู่ด้านบนนะคะเพื่อนพ้องน้องพี่ของเฮียชุนแล้วก็คุณดามดัสกรนะคะเดี๋ยวรวมทั้งท่านผู้มีเกียรติที่อยู่ด้านหน้าด้วยนะคะเดี๋ยวยังไงเรามาร่วมกันร้องเพลงHappy Birthdayไม่ต้องโต๊ะก็ได้ถือเอาถือเอามาถือจะถือได้ไวหน่อยเดี๋ยวเรามาร่วมกันร้องเพลงพรวันเกิดพร้อมกันค่ะรู้ถือมาเองมาอันนี้คือคุณกฐินนะครับครับขอเชิญทุกท่านนะครับยืนยืนกันนะครับค่ะครับร้องเพลงพรวันเกิดให้กับพี่ดานะครับขอบคุณมากครับเรารับร่วมกันร้องเพลงพรวันเกิดนะครับคนถือเทียนได้ใครเมียผมเองเอาต้นเสียงครับต้นเสียงแล้วแม่ของลูกไม่มาแล้วยายนันไปไหนน่ะต้นเสียงทอมถือเทียนหน่อยนะครับHappy birthday to you Happy birthdayเชิญศิลปินดารานะครับไปถ่ายรูปตรงที่จัดถ่ายรูปนะครับเราจะมีม้าประกอบฉากทีมงานตัวครับพี่ต้นอินเดียแดงลั่นปากเลยเสียงเพลงอินเดียแดงลั่นปากเลยโอ้โหนี่ชวนเท่าไรนะต้องเท่าชีกอชอบชีกอแล้วบอกว่าคอจิบ